สวัสดีครับเรามาดูวัดนิวงานแคมในส่วนของ Operation Focus นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับอย่างแรกในส่วนของการ Create Operation นะครับถ้าเราเข้าในส่วนของ Contour Area นะครับในกลุ่มของ Die Method นะครับเขาจะตัดในส่วนของ Focus ออกไปแล้วนะครับก็คือเราต้องไปใช้ลักษณะของ Focus ที่ตามลักษณะงานเลยนะครับอย่างเช่นในส่วนของ Focus Single FocusMultiple หรือว่า Focus ในส่วนของ Reference Tool อย่างเช่นเราเข้า Focus Reference Tool นะครับถ้าเราเข้าไปปุ๊บนะครับในส่วนของ Die Method ตรงนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นในส่วนของตัวอื่นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Reference Tool นะครับเขาก็ย้ายมาอยู่ด้านนอกนะครับเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของ Die Method ก็ไปตั้งค่าในส่วนการเดินนะครับในส่วนของ Reference Tool ก็จะอยู่ด้านนอกเลยนะครับและในส่วนของออปชันนะครับในส่วนของคัสตอมไมซ์ไดอะล็อกนะครับส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนของที่เป็นโฟกัสนะครับเขาก็จะตัดออกไปนะครับ